สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตดิษณ์นะครับวันนี้นะครับแฮมจะมาทำอารีน่านะครับของเขาเรียกว่าอะไรอารีน่านะครับของอันอะไรนะโคนี่มูนบราวน์นะครับไปเลยนะครับอารีน่านะครับหวังว่าจะได้ไปได้ไกลนะวันนี้เล่นแต่อารีน่านี่แหละผมอารีน่าทุกอาทิตย์นะครับมันจะเปลี่ยนนะครับถ้าจำไม่ผิดอาทิตย์หน้าน่าจะเป็น5ดาวนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีตัว5ดาวเลยไอ้มูนผมก็ไม่ค่อยมีนะครับวิธีง่ายนะพี่การเล่นก็คือกดออโต้มาก่อนนะครับแล้วค่อยจัดนะครับจะดีกว่านะเร็วกว่านะไม่ต้องเสียเวลามากินเยอะนะครับไหนไม่เอาก็ออกไปก่อนนะครับไหนที่ไม่เข้าพันนะก็ออกไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับตัวนี้อ่ะครบทีมแล้วนะครับเรานะครับก็อย่างน้อยต้องมีโคนี่2ตัวนะครับครบหรือเปล่า2ตัวมี2ตัวนะครับเราไปก่อนเลยนะครับดัสเตจ1ไม่น่ายากมากนะครับ3 2 1 fight Ranger มีคนบอกว่าถ้าตอนจะแพ้นะให้กดรีบกดออกแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถนะครับที่จะลองใหม่ได้นะครับผมก็นึกว่าให้แบบแพ้แล้วค่อยออกเกมแล้วค่อยเข้าใหม่นะครับที่ไหนได้ที่แค่ออกการเล่นนะครับก็โกงเป็นวิธีโกงแบบหนึ่งครับก็ไม่ถือว่าโกงครับเขาเรียกว่ามีปราดที่ดีนะครับประมาณนั้นแหละครับสมองที่ฉลาดก็ดีนะก็มาแชร์กันนะครับทำไงให้เล่นต่อได้นั่นเองครับไม่ยากนะเดี๋ยวผมรอดูนะว่าจะมีรอบไหนที่ผมแพ้หรือเปล่านะครับในครั้งนี้นะครับอ้าวกดไปอ๋อกดไว้ก่อนได้อ่ะโอ้ได้มา2ดาวโอเคละมูล2ตัวนะครับถึงมันเนาะมูลผมมีกี่ตัววะไอออนมูลตัวเดียวไอ้นี่ไม่ได้มูลเว้ยหามูลก่อนเอาไอ้นี่มูลแล้วกันไอ้มูลนักสืบเอ้ยไม่ใช่มูลอะไรวะเนี่ยชุดดำนะครับมาแล้วกันนะครับมีเพื่อนเทพนะครับเราไงเราก็มีโอกาสเยอะกว่าแค่วงผมไปก็กินขาดแล้วนะครับตุ้มเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับแพ้ชนะแล้วนะชาวบ้านถึกมากนะคนนี้นะอัพซะเยอะเลยอัพซะเยอะเลยคนนี้ได้2ดาวอีกแล้วนะครับดีมากนะครับเป็นบุญเป็นบุญเป็นคุณจริงๆนะครับบราว2 3ตัวนะครับได้นะมีแล้วนะครับบราวผมมีเยอะนะบราวแถมพิเศษบราวว่องไวนะครับน่าครบหรือยังอีกตัวนึงบราวเอาตัวไหนออกตัวนี้ออกโอ้บราวนี้พอดีไปละถ้าใครไม่มีนะก็ลองกดออโต้ดูนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็คือไม่ได้แล้วนะครับช่วยไม่ได้จริงๆนะถ้าไม่มีนะครับปอมสบายนะแบบนี้ถึงฐานแล้วนะแบบนี้ไม่ต้องบอกแล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับยังไงก็จะชนะแน่นอนนะน่าจะมีเวลารีไปนะไปเร็วๆหน่อยนะครับบางทีรอนานเหลือเกินนะเพราะเราไม่ได้กดอะไรไงแค่กดมาตอนแรกนะครับก็แล้วนะไม่มีอะไรมากนะอยากได้ตัวล่างเหล็กของเลยอะครับแต่ว่านะคิดอยู่นะว่ามันดีนะแต่ต้องอัพซูเปอร์มาสเตอร์ถึงจะดีมากนะเพราะพลังมันเยอะมันถึงพลังเยอะจริงมันเป็นตัวแทงตัวจริงเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปก็โคนี่3ตัวนะน่าจะมีนะไม่น่ายากนะผมมีเยอะนะโคนี่นี่
โคนี่โคนี่แกอยู่ไหนเมื่อกี้เอาใหม่ดิโคนี่อะไรไหมตัวนี้แหละตัวนึงครับนี่ก็โคนี่เหมือนกันตัวนี้ก็ได้ปะผ่านแล้วแหละนะครับไม่น่ายากนะไม่น่ายากดูจากศัตรูแล้วนะไม่น่ายาก3 2 1 fight โดนพิษเลยผมโอ้โหถึงฐานแล้วสบายเลยแบบนี้สบายครับแน่นอนนะแบบนี้ฉันต้องชินมากนะอย่างรวดเร็วด้วยนะโอเคนะกินน้ำแป๊บนึงรอนะรอเสร็จแล้วนั่นโอเคนะครับได้มาทีละ2อัน3อันนี่แหละมูล4ตัวนี่อะไรยากนะไอ้มูลเนี่ยผมหาไม่ค่อยมีนะครับให้มันออโต้ไปก่อนมูล4ตัวครับมูลมีอะไรบ้างตอนนี้ยังไม่ใส่อะมูลไอ้ก็มูลไว้ไอ้นี่ก็มูลเว้ยผมมีมูลตัวนี้ด้วยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยเอาสองตัวนี้ออกเอาตัวเทพออกมานะครับตัวเทพผมตัวไหนเออเอามาฮีลแล้วก็มาชนนะครับอีกตัวหนึ่งนะไปสลับตัวไหนไปนี้แล้วกันประมาณนั้นนะครับไปเลยเราครับไม่น่าจะแพ้นะเพราะว่าศัตรูมีมูลแล้ว1 2ตัวนะที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะเออดูก่อนว่าใครเก่งกว่าแน่ถึงใช้ท่าดิวะผมมา2ตัวเลยมงเว้ยโอ้เกลียดมากเลยตัวเนี้ยตัวใหม่นะเป็นตัวที่เทพมากเลยนะผมว่านะจะชนะเราเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับตั้งแต่นั้นแซ่ยากับรายการธรรมดาบราวน์มีเยอะนะครับบราวน์ผมนะครับโอ้สบายนะบราวน์นะเอาพวกนี้ออกให้หมดนะเอาบราวน์เข้านะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวละตัวหนึ่งนะครับบราว1 2นะครับ3นะครับประมาณนี้นะครับโอเค1 2แล้วนะครับบราวมีเยอะนะบราวตัวนี้นะครับบราวนักสืบนะครับ3 4ตัวนึงนะครับอีกตัวนึงไม่มีเหรอเป็นไปได้หรือที่ไม่มีตัวนี้จะใช่บราวเว้ยเฮ้งเจียเอาไหนดีแห้งเจียแล้วกันพลังพอใช้ได้นะส่วนตัวอื่นก็เอาอื่นมาแล้วกันโคนงโคนี่อะไรก็ได้นะเอาตัวนี้แล้วกันไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสแต่เรานะครับไม่น่าผ่านยากนะพวกนี้นะครับผมผ่านปกติก็ถึงดัน7อ่ะก็ยังต่ำนะดัน7แล้วครับเป็นอย่างต่ำนะอันนี้มาถึงยิ่งมาถึงฐานนะยิ่งสบายใหญ่เลยนะครับเราวิ่งเร็วมานะได้เรื่องแน่ๆนะเยสสบายนะครับอาทิตย์นี้อารีน่าโคนี่มูนบราวน์นะสบายๆนะครับแต่จริงยากสุดนะตั้งแต่ผมเล่นมานะไอ้คนนี้มูนบราวนี่มูนบราวนี่ยากที่สุดนะโดยเฉพาะมูนนะครับหายากชิบหายนะครับมูนไอ้คนนี้กับบราวยังพอหาได้นะไอ้มูนเนี่ยผมหาแล้วหาอีกครับหลายรอบนะกว่าจะได้นะนี่ออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เข้าตัวถึกนะครับเข้าไหนวะแซนนับดูริบหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับ
โอเคประมาณนี้แหละครับมาเราRanger เรา Ranger ไปเลยโอ้โหโดนเต็มๆแบบนี้แพ้นะรู้ละรู้ละลองดูนะครับว่าจะใช้สูตรได้หรือเปล่านะโอ้โหดูตัวเขาสิตัวเขาเทพมากนะครับจะสู้ได้ไหมวะสเตจ7เอง3 2 1 fight ถ้าเป็นอันอื่นเดี๋ยวผมไปสเตจ8สเตจ9แล้วนะอันนี้สเตจ7อุ้ยเป็นเหมือนเดิมเลยเหรอโอ้โหโอ้โหลองดูก่อนครับไม่ลองไม่รู้สายมันเฮาสายมันเฮาเออเออยิงไปเออนั่นแหละยิงมากยิงมากยิงมากวิ่งไปยิงไปใช้ท่าไปดีมากเลยลูกดีมากถูกต้องถูกต้องผมมงมาเว้ยไอ้มงมันพลังมากเลยตัวเนี้ยมันถึงมากเลยโอ้โหลูกดับหมดลุย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 สู้ไม่ได้วะรอบหนึ่งรอบหนึ่งมงเขาเร็ว130นะผมเขา125นะสู้ไม่ได้วะเฮ้ยไม่ได้อย่างไร3 2 1 fight เราให้ได้เราเออฟีดไปเราดีมากตอนนี้แหละถูกต้องโอ้โหตัวเต็มเต็มไปครับเราได้ได้เรามีหลายตัวโต้โอ้ตายตายตายเต็มเต็มมงเรายังมีครับมงเรายังอยู่วิ่งไปวิ่งไปลูกวิ่งไปลูกถือนั่นแหละโอ้ในที่สุดนะก็ชนะได้แล้วนะลุ้นตั้งนานนะแต่ใช้เพื่อนไปหลายครั้งนะดีนะยังได้เพื่อนดีนะมีฟรีสนะไม่งั้นผมคงจบนะครับต้องรีบฆ่ามงตัวนี้นะไม่งั้นนี่มันจะทำลายเราได้นะโอเคละไม่มีตัวไหนฆ่าเราได้ละสบายขึ้นหน่อยนะครับนึกว่าจะผ่านไม่ได้เสียแล้วโอ้โล่งอกไปทีนะครับต่อไปก็คือหาตัวมูลนะโอ้โหตัวนี้หายากมากครับมูลผมก็ไม่มีนะมงมูลมูลนี่ออกไปอ่ะเอาไอ้นี่เข้านะครับอะไรวะแซนนับแซนแซนเด็กแว้นเด็กแว้นผมหายไปนะอ้าวเด็กแว้นเลยเด็กแว้นไปละมาเด็กแว้นโอเคโอ้เอาให้ได้นะวันนี้ต้องชนะสเตจ10ให้ได้นะถ้าได้นะ ผมไม่ซีเรียสมากนะถ้าเจอตัวถ้าเจอคนเทพจริงก็สู้ไม่ได้นะเทพจริงคือตัวเทพนะยังไงก็สู้ไม่ได้นะโอ้โหดับหมดโอ้โหดับหมดแบบนี้สู้ไม่ได้นะครับดูแล้วเอาอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งนะเขาก็ตัวถึกตัวแทงเยอะเหมือนกันนะเหมือนเราเลยไม่ได้ต่างกันเลยแต่มงก็เทพกว่า3 2 1 fight ไปเราวิ่งไปเร็วๆตีแรงๆใช้ท่าไปเลยลูกมง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 เอาดีลูกมงไม่โดนใส่ก่อนเลยนะเจ้ามงเอ้ยโดนใส่ก่อนทุกทีอ่ะดีมากแอนเด็กแว้นดีดีมากลูกต้องรีบฆ่าตรงมุมตัวนี้นั่นแหละดีมากแก้แค่ไปได้แล้วโอเคผ่านละรอบนี้เสร็จเราแน่แน่โอ้โหได้มาด้วยความดีเลยสบายเลยให้บัฟให้วะไม่เห็นมุนชุดดำเลยอ๋อเรามีมูลชุดดำเรามีมูลชุดดำว่าไหมใครบัฟให้ก็งงอ่านไม่เจอเดี๋ยวได้ขอใหม่นะครับ
รันเก้าอะไรก็ได้นะครับแบบนี้ใส่ตามปกติของเรานะครับดูก่อนครับแซนตัวนี้ใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้แล้วกันตัวสุดท้ายปกติผมใส่อะไรวะใส่ตัวไอ้นั่นแล้วกันนะขนูนักแม่นนักสำรวจนักซินดี้ซินดี้ครับเพราะซินดี้ผมใส่ของไปแล้วนะที่จริงนะครับสเตจ9นะ3 2 1เร็ว98นะโอเคนะจริงๆหือไม่อย่างเร็วเลย2ตัวเลยโอ้โหจะฆ่ากันชนะวะเนี่ยโอ้โหมุงใส่ก่อนครับตรงสบายวิ่งไปลูกวิ่งไปลูกโอ้หิวเต็มสบายเลยครับพลังเต็มชนะละชนะละชนะละน้องชนะละขอแต่มงพอมงมันมารีบฆ่านั่นแหละนะครับไม่งั้นโดนสวนกลับไปตายหมดสวยเลยสวยมากมากเลยครับนั่นไงดับแล้วหนึ่งไม่เอาอ่ะต่อไปผมไม่มีมงไม่เอาอ่ะดับแล้วนะครับพูดไม่ทันขาดคำเลยโดนสวนรอบหนึ่งนะรอบหนึ่ง3 2 1 fight Phantom Ranger ดีมากโดนสวนคืนไม่เป็นไรนะเรายังสู้ได้สู้ได ารอบนี้ถึงฐานเร็วครับโอ้โหดูในสมองเนี่ยเหวี่ยงหลายรอบแล้วเนี่ยสบายสบายดิผ้าดิผ้าเออนั่นแหละดีมากดีมากสบายโอ้ได้ละได้ละได้ละสุดท้ายแล้วครับ10นะครับรอบต่อไปนะครับเอากลางแล้วกันรอบนี้ของที่ได้ไม่ค่อยมีอะไรให้ลุ้นเท่าไหร่นะครับมันก็เท่าเดิมเลยนะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะครับรอบนี้มีแต่โอ้โหเขาของเทพเขาตัวเทพนะผมสู้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องลองดูก่อนนะครับก็สอบสองครั้งแล้วทำไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนะโอ้โหครึ่งหนึ่งเองไม่เข้าเลยนะครับขนาดมุมผมใช้ท่ายังไม่เข้าเลยนะดูตัวอะไรยิงตายอย่างแรงอย่างแรงนะโอ้โดนมันสกรรมนะโอ้รออีกรอบนะอีกรอบดูซิทำไมเราสู้ไม่ได้โอ้เจอไอออนมูล140แซนแล้วก็ตัวนี้140นะครับไอเนี่ยนะครับนักรบพิเศษครับยิงแรงมากนะครับตัวนี้ตัวเดียวเลยที่ฆ่าผมแก้ผมแค้นมากเลยตัวนักรบพิเศษว่าของผมแค่เลเวล125นะครับหาตั้งนานละตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับถึงตอนนี้นะโอ้โหมาตอนแรกก็ไม่ดีเลยเอาคืนแล้วเป็นตัวที่ยิงแรงมากจริงนะมากมากนะจะบอกให้นะแพ้แล้วล่ะไม่เป็นไรนะไว้พยายามกันใหม่นะครับไปอัพก่อนนะครับเรานะครับผมยังอัพไปเรื่อยๆนะครับสำหรับไอ้หมวกนี้นะครับใกล้เลเวล2แล้วนะครับฟาดให้เลเวล2กันนะครับเราโอเครับให้เลเวล2พอกันนะครับตอนนี้นะไปแล้วโอ้อย่างเหนื่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปอัพไอ้นี่กันนะครับไอ้แหวนนับแหวนหยกแล้วใครวะตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะอัพเกรดอุปกรณ์เป็นขั้น6นะก็ไอ้นี่แหละนะครับเข็มโจรสลัดนะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูอัพก่อนนะเพียน้อยนะให้เต็มก่อนนะครับก็ในคลิปหน้านะผมจะมาอัพนะครับ
ก้อนต่อไปนะไม่รีบนะไม่รีบเพื่อนคนนี้อย่าใจร้อนนะถ้าใจร้อนแล้วมันจะไม่ได้นะครับโอเคนะประมาณนี้แหละนะครับเราสามดาวผมก็อัพไปแล้วใช้ไปเถอะสุดท้ายคือสุดท้ายที่ปลายโมงนะก็คือเรารอ6ดาวอย่างเดียวนะครับ5ดาวจะเป็นอะไรก็ช่างมันนะจริงๆนะครับไม่ค่อยได้อะไรมากมายนะมีอะไรก็จะใช้ไปก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับประมาณนั้นแหละนะตอนนี้ผมก็กำลังเก็บตัวนี้นะครับ AT32S นะแล้วก็ Silver Leosh นะครับไปดูกิลซะหน่อยแล้วกันกิลผมโอเคนะครับมีคนสมัครคิวเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ค่อยรับหรอกครับช่วงนี้นะครับต้องรอตัวเก่งจริงนะคนเก่งจริงถึงรับนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับอย่างน้อยก็มีตัวฟรีซหรอวะตัวช็อต 2-3 ตัวครับดีมากดีมากดีมากพอใช้ได้ไม่ถึงกับดีมากๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคิวผมนับก็ไปเรื่อยๆนะครับดูกล่องของขวัญนะครับมีเยอะนะครับก็มาเปิดกันนะครับเปิดเลยนะครับโอ้โหเปลี่ยนลำโซ่4ดาวซะหน่อยไม่ได้เว้ย4ดาวซะหน่อยแซกินกาแล้วผมไปหาเล็งๆไว้ก่อนนะว่าจะเอาของอะไรนะครับเนี่ยตอนนี้ผมมี2อย่างนะที่ผมกำลังจะอัปเกรดเป็นขั้น6ครับก็คืออย่างแรกคือนี่นะครับก็คือไอ้ไม้กวาดสายฟ้านะว่าจะอัปเกรดเป็นอะไรนะต้องไปดูกันอีกทีนะครับต้องอัปเกรดเป็นของสายยิงแน่นอนนะครับแล้วอันนึงก็คือไอ้นี่นะครับก็คือเข็มขัดโจรสลัดนะครับจะอัปเกรดเป็นอะไรนะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับไปดูที่ไหนนะก็ไปดู PVP นี่แหละครับแล้วก็ไปดูไอ้พวกท็อปนะครับว่ามันเก่งขนาดไหนนะครับเล่นก็ชนะแพ้ชนะเลยมากนะครับโอ้โหพวกนี้มันเล่นกันบ้าคลั่งจริงนะอุ้มละเหนื่อยแทนพวกนี้นะถ้าหนูทำอะไรได้เพิ่มพลังเวทอัตราเชื้อสกิลพลังเวทโจมตีอันนี้ไม่เอานะเอาผมอยากได้เป็นไม่เอาเป็นเวทอ่ะอยากได้เป็นพลังโจมตีกายได้ไหมแบบเนี้ยจะเอานะครับคันธนูเทพผู้พิทักษ์นะครับเทพผู้พิทักษ์มีสนใจน่าสนอันนี้อะไรค้อนพลังชีวิต 174% ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยเท่าไหร่ป้องกันกับพลังโจมตีกายไม่ค่อยเท่าไหร่เฮ้ยแต่ก็ดีนะโอ้โหมันทำให้มงตีแรงขึ้นเยอะเลยอ่ะก็พอได้ดาบดีกว่าพลังโจมตีกายโอ้โหนี่สายพลังโจมตีอย่างเดียวเลยใส่ให้ตัวนี้เนี่ยนะคิดยังไงของเขานะเอาเหอะครับบูมเมอร์แรงนะเพิ่มอะไรมั่งความเร็วโอ้โหบูมเมอร์แรงเพิ่มความเร็วอ่ะดูตัวอื่นดินี่เราปืนนี้ดีกว่าครับอัตราคริติคอล 27% นะครับพลังโจมตีกาย 156% นะครับแรงโจมตีคริติคอลโอ้โหตัวนี้ตีคริทีเท่าไหร่วะตัวนี้ 60,000 นะครับคริอีก 600% นะครับ 60,600% กลายเป็นประมาณ 3-4 แสนนะพี่โอ้โหยิงที 3-4 แสนคริที 3-4 แสนนะครับแล้วอัตราคริ 50% โหดเกินนะครับตัวนี้นะครับโหดมากนะครับไปดูนะครับต่อไปนะครับสำหรับเครื่องประดับนะครับสร้อยปีกนางฟ้าลบ 28% เอาไหมไม่เอาดีกว่านี่อะไรไม้กายสิทธิ์นะครับไม่ดี เหรียญผู้พิทักษ์ลบกำลังโจมตีไม่ดีเท่าไหร่เอาใหม่อันนี้คืออะไรลูกแก้วมนต์ดำลบหลีก30มีแต่ลบอย่างเดียวเลยเหรอมีแต่หลบกับยิงเร็วเลยนะครับอันนี้กุญแจคุณเจี๊ยบปีกนางฟ้าเอานี้ดีกว่าหลบกับเร็วนะครับนี่สำคัญนะมีสำคัญนะครับเอาไว้ใส่ให้พวกมงพวกมึงนะครับผมต้องหาพวกนี้ให้ได้นะครับโล่นะครับต้องหาอัพอีกอันหนึ่งแล้วแบบเนี้ย
ต้องหาอีกอันนึงละต้องหาอีกอันนึงแล้วนะครับโลนะครับประมาณนั้นนะสำหรับลีกผมก็ไว้เงี้ยนะครับผมยังไม่ค่อยเล่นมากนะครับเพราะว่าตัวผมยังเก็บเลเวลอยู่นะครับเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะท่านผู้ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับโอ้โห next video นะครับสำหรับ next video นะครับก็คือผมจะมาอัปเกรดอุปกรณ์ให้ครับ2อันนะครับอาจจะเอาทีละอันก็ได้นะครับก็คือไอ้นี่ก่อนเลยนะครับก็ไม้กวาดสายฟ้านะครับเป็นของพลังโจมตีนะครับหน้าเจ้าธนูนะครับแมนก็หน้าเจ้าธนูแหละนะครับที่มันเพิ่มแมนก็ปืนนะครับ2อย่างนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ